สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายอย่าล้มละลายในเทปนี้ครับเป็นศึกคู่มวยไทยเขมรอีกเช่นเคยครับโดยจะเป็นไฟต์การชกของชาญชัยสิทธิ์สธรณรงค์นักชกธรรมดาที่จับพัดจับผูครับเดินทางไปชกที่กัมพูชาโดยเจอกับแชมป์ของเขมรนะครับติดตามรับชมกันครับไฟต์นี้นี่นักชกไทยชื่อชั้นอาจจะไม่โด่งดังเท่าไหร่นักแล้วเจอกับแชมป์ของเขมรด้วยแต่บทสรุปของมวยคู่นี้ครับรับประกันว่าอึ้งอย่างแน่นอนและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยเขมรจัดขึ้นเมื่อวันที่16กันยายนปี2018นะครับหรือตรงกับปีพ.ศ.2561ครับที่กัมพูชารายการนี้มีขึ้นเมื่อราวๆ5ปีที่แล้วนะครับนักชกไทยของเรานะครับชาญชัยสธรณรงค์ครับเจอกับกิมเวียสนานักชกชาวกัมพูชาเจ้าบ้านครับกติกามวยเขมรพิกัด66กิโลกรัมกำหนด3ยกครับครับรายการนี้จัดที่กัมพูชาครับตัดมาที่ยก1เลยนะครับรัวๆเร็วๆนะครับชาญชัยมุมน้ำเงินนะครับชาญชัยสธรณรงค์อายุ19ปีในตอนนั้นนะครับสูง170เซนติเมตรครับกิมเวียสนานักชกชาวกัมพูชาเจ้าบ้านนะครับนักชกเจ้าบ้านครับอายุ23ปีสูง169เซนติเมตรครับดูแล้วใกล้เคียงกันครับสูงขยับเดินเข้าหาครับกิมเวียสนานักชกไทยก็คือชาญชัยนะครับแม้ถ้าพูดถึงแวดวงวงการมวยในกรุงเทพนะครับก็ไม่ค่อยจะคุ้นชื่อนักชกชื่อนี้เท่าไหร่นักนะครับเขาคงจะเป็นดาวรุ่งระดับภูธรแล้วครับในขณะที่กิมเวียสนาครับเป็นเจ้าของแชมป์ทัวร์นาเมนต์หรือแชมป์มวยรอบของเขมรหลายเส้นเลยนะครับแต่เป็นแชมป์พวกแบบกระทิงแดงอะไรประมาณนี้ครับแชมป์กระทิงแดงแชมป์เหมือนเป็นมวยรอบของเขมรเขานะฮะก็หลายเส้นอยู่นะครับเวียสนาเดินเข้าหาครับทีขยับทีวิธีครับทางด้านของนักชกไทยเราเดินเข้าหาครับเวียสนาครับแหมดูเหลี่ยมนี้ดูเหมือนจะเล็กกว่าชันชัยนะครับแทกไปหนึ่งทีครับไม่โดนก็ยังเป็นยกแรกอยู่ครับนักชกไทยก็ดูเชิงครับแหมเขี่ยล่างไปทีครับมีเซมีเดี๋ยวหลังกันครับทีฟเกมก็ยกแรกครับอาจจะยังไม่ดูเดือดหรือตื่นเต้นครับนักชกไทยพยายามจะมีอาวุธนำรบกวนตลอดนะครับกระแทกแยบครับยังเดินครับกิมเวียสนาจ้วงลำตัวหนึ่งทีครับก็ดูเหมือนจะโดนไปปลายหมัดครับยกแรกครับหยอกเอิญไปก่อนประมาณนี้ปล่อยขวาไปทีครับทีบทีครับก็ดูเชิงครับดูจังหวะอ่านระยะกันอยู่ครับก็เหลืออีกไม่กี่วิครับจะหมดยกที่1แล้วนะครับขยับจองนี่เวียสนานี่แกเตรียมโยกครับเตรียมโยกทีครับแทกแยบติดเชือกติดเชือกไม่ทำครับโชคไทยก็ปิ่นหนีออกมาได้ครับยังเป็นการดูเชิงตั้งรับครับไม่ดูเดือดครับความดูเดือดน่าจะเริ่มในยกหน้านะครับหยับจองไม่ออกครับสนาก็พยายามที่จะล้วงลำตัวครับอุ้ยจังหวะนะครับขวาเต็มๆแข้งครับหมดยกครับยกแรกดูมาดูไปแล้วนี่อาจจะง่วงนอนเลยครับต้องขออภัยครับยกที่2ครับนี่ครับดูแล้วอาจจะตาสว่างขึ้นมาหน่อยครับสำหรับลิงเกอร์ชาวเขมรรายนี้นะครับดูแล้วอาจจะตาสว่างขึ้นมาหน่อยครับยกที่2ครับเกมก็น่าจะดูเดือดขึ้นแล้วนะครับเดินเหมือนเดิมครับเวียสนาจังหวะนี้เตะขวาไป1ทีเวียสนายังเดินครับหยับเข้าหาหาจังหวะนี่แชมป์หลายเส้นของเขมรครับอุ้ยจังหวะนะครับขวาทีเอ้าเอาเกิดอะไรขึ้นครับเอ้าโอ้ยโอดชี้ฟ้าเลยครับเอ้าลงเฉยเลยครับโอ้โหเฮ้ยมาลงง่ายๆกันอย่างนี้เหรอเนี่ยโอ้ตายแล้วโดนนับครับเอ้ายังไหวครับเวียสนายังไหวครับโอ้แต่ลงง่ายๆเลยครับขยับเดินเข้าหาครับทางด้านเวียสนาครับอุ้ยโดนอีกทีครับโอ้สลับไปเมื่อสักครู่ครับโอ้ยขวาทีครับขวาทีครับมาดอกนี้โอ้ยหลุดเลยครับโอ้ยตายแล้ว
โอ้นี่แชมป์หลายเส้นของเขมรนะครับโดนนับที่2ไปแล้วครับนี่ครับกรรมการก็แหมนับสโลหน่อยครับจะได้มีเวลาพักนิดนึงอ่ะอีกนับนึงนี่จบข่าวนะครับต้องบอกไว้ก่อนครับโอ้ลงง่ายๆทั้ง2นับเลยครับเหลือเชื่อครับป่านนี้ครับสาดอีกทีครับสาดอีกทีครับสาดอีกทีครับขวาโอ้ยวงมือไม่เอาเฉยเลยครับเรียบร้อยครับโอ้เหลือเชื่อครับโอ้ดูภาพช้าครับปุ่นจังหวะนี้ครับน่าจะเป็นนับแรกครับนี่ครับนับแรกที่ลงไปนี่ตูดชี้ฟ้าครับนับที่2ครับโอ้โหไม่เอาดื้อๆเลยครับคือขวาของชันชัยก็เตะค่อนข้างแรงเหมือนกันครับแต่แหมธาตุมวยระดับนี้ครับมันต้องทนได้ดิครับคือมันก็ไม่ได้โดนเยอะอะไรนะครับโอ้ถ้าโดนสะสมยก1ยก2ยก3เนี่ย4 5แล้วมันโดนแล้วมันช้ำมากมันยอมกันเนี่ยก็เป็นไปได้ครับนี่เกมกับจบแบบง่ายดายเพียงแค่ยกที่2เท่านั้นเองครับแล้วก็จบแบบนิ่มๆเลยนะครับโอ้โหชันชัยสธรณรงค์ครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกทางด้านของกิมเวียสนานักชกเขมรเจ้าบ้านครับไปในยกที่2เท่านั้นเองครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดสั่นกระดิ่งครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกันนะครับทางช่องเรามีมวยดีๆสนุกๆอีกเพียบครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ